ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันคือพึงจับงูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกลิงแล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่นครั้นแล้วพึงผูกไว้ที่หลักหรือที่เสาอันมั่นคงทีนั้นแลสัตว์6ชนิดเหล่านั้นซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันพึงดึงมาสู่โคจรและวิสัยของตนของตนคืองูพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวกจระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักลงแม่น้ำนกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศสุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปบ้านสุนัขจิ้งจอกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าสู่ป่าช้าลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่ป่าภิกขุทั้งหลายเมื่อใดแลสัตว์6ชนิดเหล่านั้นต่างก็จะไปตามวิสัยของตนของตนพึงลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นพึงยืนแนบนั่งแนบนอนแนบหลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุรูปใดรูปหนึ่งอบรมกระทำให้มากซึ่งกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันตาย่อมไม่ฉุดภิกขุนั้นไปในรูปอันเป็นที่พอใจรูปอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลหูย่อมไม่ฉุดภิกขุนั้นไปในเสียงอันเป็นที่พอใจเสียงอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลจมูกย่อมไม่ฉุดภิกขุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจกลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลลิ้นย่อมไม่ฉุดภิกขุนั้นไปในรสอันเป็นที่พอใจรสอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลกายย่อมไม่ฉุดภิกขุนั้นไปในโผฏฐัพพะอันเป็นที่พอใจโผฏฐัพพะอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลใจย่อมไม่ฉุดภิกขุนั้นไปในธรรมอันเป็นที่พอใจธรรมอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลภิกขุทั้งหลายความสำรวมย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายคำว่าหลักหรือเสาอันมั่นคงนั้นเป็นชื่อของกายคตาสติเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติเราทั้งหลายจักอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมแล้วปารภดีแล้วภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล